Eastern Thailand Sportsra Nani สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาอีกครั้งกับวิดีโอของสมาคมซามูไรสปอร์ตแชมเบอร์ลาภาคตะวันออกแห่งประเทศไทยขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรา Seven Street Thailand Seven Street เป็นเสื้อผ้าแบรนด์ดังของไทยส่งออกไปทั่วโลกนะครับสำหรับใครที่ชอบเสื้อผ้าเท่ๆราคาเบาๆใส่สบายอย่าลืมแวะไปอุดหนุน Seven Street นะครับวิดีโอนี้ของเราจะพูดถึงการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2018ที่ผ่านมาก่อนอื่นขอขอบคุณ Seven Street Thailand อีกรอบนะครับผมขอขอบคุณพี่ๆ Japan Airlines นะครับที่ส่งคำอวยพรดีๆให้กับเราในระหว่างการเดินทางนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เราได้เข้าฝึกซ้อมในวันที่1ที่ชิบุยะและในวันที่2ที่ชิบุยะเช่นกันแต่คนละกลุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นการเก็บรูปภาพทั้งหมดของการแข่งขันครั้งที่แล้วนะครับนักกีฬาของเราเก็บตัวซ้อมกัน4วันรวดครับผมก่อนการแข่งขันแต่ในวิดีโอนี้เราได้เก็บรูปภาพเฉพาะการฝึกซ้อมวันที่1วันที่2และวันที่3นะครับส่วนวันที่4นั้นของเราได้เก็บเป็นวิดีโอไว้เอาไว้โอกาสหน้าวิดีโอหน้าเราจะทำมาให้ดูนะครับสำหรับวันที่3ที่ชินจูกุก่อนอื่นเลยทางทีมชาติไทยของเราและสมาคมสปอร์ตแชมเบอร์ลาภาคตะวันออกแห่งประเทศไทยต้องขอกล่าวขอบคุณท่านอาจารย์อิวาโอเซนเซและท่านอาจารย์โฮโซกาวะเซนเซนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมให้กับเราทั้ง3วันที่ผ่านมานักกีฬาทีมชาติของเราได้ฝึกกับทีมอียิปต์เบลารุสเยอรมนีฝรั่งเศสฮ่องกงจีนเนปาลรัสเซียและอีกหลายๆทีมในประเทศญี่ปุ่นนะครับเราได้ประสบการณ์ในการฝึกซ้อมมากมายจนกระทั่งวันแข่งขันได้เริ่มขึ้นการแข่งขันหญิงกลุ่มนะครับผมทั้งนี้เด็กๆของเราทั้งสองได้ลงแข่งนะครับแต่จะมีปัญหาเรื่องโปสเตอร์นิดนึงเพราะโปสเตอร์นั้นได้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาด้วยและคนนั้นไม่ใช่นักกีฬาครับอีกรายการนึงก็คือเที่ยวโนซะกลุ่ม